10โมงเช้าที่ตลาดน้ำตลิ่งชันวันนี้พรรคเสรีรวมไทยนำโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพร้อมพันตำรวจโทวันชัยฟักเอี้ยงผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขต31ลงพื้นที่หาเสียงมีประชาชนและผู้ค้าในตลาดให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นเดินทางลงพื้นที่หาเสียงต่อที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมตลาดกรีนวิวสาย2ตลาดวัดประดู่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคเสรีรวมไทยมีกระแสตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆประชาชนให้ความสนใจแต่ละนโยบายที่พรรคนำเสนอแต่ยังไม่สามารถประเมินได้เป็นที่แน่ชัดว่าจะได้ส.ส.กี่ที่นั่งเมื่อนักข่าวถามว่าประชาชนสามารถจดจำหมายเลขผู้สมัครส.ส.และหมายเลขพรรคการเมืองได้ดีแล้วหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุว่าประชาชนอาจจะจำได้ในวันที่มีการลงพื้นที่หาเสียงแต่วันต่อไปพวกเขาอาจจะลืมแล้วพรรคจึงพยายามรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเมื่อให้ประเมินถึงการทำงานของกกต.ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดการเลือกตั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าอยากยุบทิ้งเพราะ4ปีที่ผ่านมาทำให้รับทราบได้ว่ากกต.ทำงานอย่างไรส่วนตัวเห็นว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องมีกกต.ส่วนกลางอยู่แต่โครงสร้างการทำงานซึ่งเป็นการแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งเช่นนี้ใช้ไม่ได้อีกทั้งการมีกกต.ระดับจังหวัดจะไม่เป็นประโยชน์หากไม่มีความกล้าที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีทุจริตต่างๆประชาชนยังไม่ค่อยรู้ว่าการเลือกตั้งกำลังจะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่าปล่อยเงียบและเปิดช่องให้มีการทุจริตเลือกตั้งได้มิเช่นนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายผลการเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมอยากยุบทิ้งนะแต่อยากจริงเพราะ4ปีที่ผ่านมารู้เลยกกต.ทำงานยังไงนะยุบทิ้งนะแต่จริงๆแล้วกกต.ใหญ่จำเป็นต้องมีไอ้โครงสร้างแบบนี้แต่งตั้งบุคคลมาแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะแต่ว่ากกต.จังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยผู้ตรวจการต่างๆมันต้องหยุดทิ้งไปไม่มีประโยชน์เลยมีกกต.จังหวัดอยู่5คนนะบางคนผมไปจังหวัดจ้องนะไม่กล้าที่กลัวนั่นจะไปแก้ปัญหาได้ยังไงนะครับความรู้ในการสืบสวนสอบสวนก็ไม่เคยมีไม่เหมือนตำรวจเก่านะหรือว่าผู้ตรวจการเนี่ยผมเคยไปลงลำปางผมจับผู้สมัยฝ่ายตรงข้ามชื่อเสียงได้ก็เรียกผู้ตรวจการมาชี้แจงว่าทำไมคุณไม่จับอะไรเลยนะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ